เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะจากเมื่อกี้เนี่ยปกติแล้วน้ำที่มนุษย์สามารถใช้ได้เนี่ยจะมาจาก3แหล่งด้วยกันค่ะอย่างแรกเนี่ยคือหยาดน้ำฟ้าหยาดน้ำฟ้าเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นของเหลวที่ตกลงมาจากฟ้านะคะซึ่งหยาดน้ำฟ้าที่เราสามารถรู้จักกันดีและถ้าพี่พูดไปเนี่ยก็จะเห็นภาพมากขึ้นเช่นน้ำฝนหิมะลูกเห็บหรือว่าเมฆเนี่ยก็นับเป็นหยาดน้ำฟ้าได้ค่ะต่อไปนะคะคือน้ำผิวดินชื่อก็บอกตามตัวอยู่แล้วนะคะว่าก็จะพบได้ที่ผิวโลกทั่วไปนะคะเช่นลำคลองทะเลสาบมหาสมุทรต่อไปนะคะน้ำใต้ดินหรือ ground water นะคะก็คือจะอยู่ใต้ดินค่ะเช่นน้ำบ่อที่ต้องขุดลงไปนะคะน้ำบาดาลค่ะนั่นคือน้ำที่มนุษย์ใช้นะคะมาจาก3แหล่งหยาดน้ำฟ้าน้ำผิวดินแล้วก็น้ำใต้ดินค่ะต่อกันเลยนะคะมลพิษทางน้ำมลพิษทางน้ำเนี่ยหมายถึงภาวะที่น้ำมีสารปนเปื้อนหรือมีสิ่งปนเปื้อนมลพิษปนเปื้อนอะไรก็ได้นะคะคือหมายถึงภาวะที่น้ำมีมลพิษปนเปื้อนในระดับที่คุณภาพของน้ำเนี่ยเปลี่ยนไปจนมนุษย์หรือสัตว์เนี่ยไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกนะคะทีนี้น้องๆเคยรู้ไหมคะว่าน้ำเสียเนี่ยต่างจากน้ำทิ้งอย่างไรน้ำเสียเนี่ยคือของเสียที่อยู่ในสภาวะของเหลวค่ะหรือว่าคือน้ำที่มีสารปนเปื้อนอะไรก็ได้ที่เป็นอันตรายนะคะแต่ว่าถ้าน้ำทิ้งเนี่ยก็หมายถึงน้ำที่เขาเอามาทิ้งกันอาจจะเป็นน้ำเสียที่เราปล่อยออกสู่ธรรมชาติค่ะต่อไปนะคะเป็นเก็บความรู้เพิ่มเติมค่ะน้องๆเคยได้ยินชื่อปรากฏการณ์ยูโทฟิเคชันไหมคะปรากฏการณ์ยูโทฟิเคชันเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่มีจุดเริ่มต้นขึ้นมาจากเมื่อเราเนี่ยปล่อยสารซักฟอกหรือผงซักฟอกลงไปในน้ำนะคะภายในผงซักฟอกเนี่ยจะมีสารที่เป็นสารประเภทฟอสเฟตค่ะซึ่งสารพวกฟอสเฟตเนี่ยจะมีผลทำให้พืชน้ำเจริญเติบโตได้ดีกว่าปกติค่ะสารพวกฟอสเฟตเนี่ยมีองค์ประกอบเป็นนี้นะคะตัว P นี่ก็คือฟอสเฟตค่ะขอโทษนะคะฟอสเฟตตรงนี้ค่ะเมื่อพืชน้ำเติบโตได้มากกว่าปกติเนี่ย
คลื่นน้ำก็จะบดบังแสงอาทิตย์ไม่ให้ลงมาอย่างใต้น้ำนะคะและเมื่อพืชบดบังแสงอาทิตย์ไม่ให้ลงไปใต้น้ำนะคะสัตว์น้ำเนี่ยก็อาจจะตายได้นะคะสัตว์น้ำบางประเภทแล้วเมื่อพืชเติบโตมากขึ้นเนี่ยพืชก็จะใช้ออกซิเจนในการดำรงชีวิตมากขึ้นเพราะว่าพืชเนี่ยก็มีการหายใจเหมือนกับสัตว์ดังนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้สัตว์น้ำบางประเภทเนี่ยขาดออกซิเจนแล้วก็อาจจะตายได้นะคะแล้วก็ทำให้น้ำขาดออกซิเจนด้วยเช่นเดียวกันค่ะเมื่อสัตว์น้ำตายนะคะทีนี้น้ำก็จะเกิดการเน่าเสียที่นี้นะคะน้ำเกิดการเน่าเสียเนี่ยก็จะเป็นผลให้ส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็เกิดภาวะน้ำเน่าตามมาค่ะซึ่งเดี๋ยวพี่จะมีภาพให้ดูนะคะนี่นะคะคือภาพของปรากฏการณ์ยูโทฟิเคชันค่ะคือภาวะที่เมื่อเราเทสารอินทรีย์หรือว่าสารฟอสเฟตลงไปในน้ำนะคะจะส่งผลให้พืชน้ำเนี่ยโตมากกว่าปกตินะคะโตจนคลุมน้ำไปหมดเลยนะคะทำให้เนี่ยน้ำมีออกซิเจนต่ำแล้วก็น้ำจะเกิดภาวะเน่าเสียนะคะนี่ก็จะเห็นนะคะสีเขียวๆนี่ก็คือน้ำที่ถูกปกคลุมด้วยพืชหมดเลยนะคะเนี่ยก็เป็นพืชน้ำหมดเลยต่อกันเลยนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงน้ำเสียเนี่ยมันสามารถมีแหล่งที่มาจากอะไรได้บ้าง1ค่ะคือน้ำเสียที่มาจากธรรมชาติก็เช่นน้ำเสียที่เกิดจากพวกเป็นพวกของเสียจากธรรมชาติทั่วไปนะคะเช่นแบบเมื่อพืชตายอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบมีเศษซากของพืชและสัตว์ค่ะจากแหล่งชุมชนนะคะก็คือน้ำที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของคนในชุมชนเช่นซักผ้าล้างหน้าอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปนะคะเป็นจากโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็เช่นพวกโรงงานที่ผลิตสารหรือว่าผลิตแบตเตอรี่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการปล่อยน้ำทิ้งซึ่งน้ำทิ้งพวกเนี้ยก็อาจจะมีโลหะหนักปนก็ได้ค่ะต่อไปนะคะน้ำเสียเนี่ยอาจจะมีที่มาจากการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ได้ค่ะเช่นเมื่อเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะมีมูลสัตว์ใช่ไหมคะของเสียที่เกิดจากสัตว์แล้วก็มียาฆ่าแมลงที่เกิดจากการทำการเกษตรค่ะซึ่งยาฆ่าแมลงเนี่ยบางทีก็สามารถที่จะตกค้างในธรรมชาติได้แล้วก็ปนออกมากับน้ำนะคะอีกปัจจัยหนึ่งนะคะคือการทำเหมืองแร่เมื่อเราขุดแร่ที่ต้องการออกมาอาจจะเป็นแร่ดีบุกหรือแร่พวงเนี่ยค่ะมันจะไม่ได้มีแค่แร่พวกนั้นออกมาแต่ว่าจะมีการปนเปื้อนของโลหะหนักชนิดอื่นด้วยอันนี้ก็จะเป็น3ตัวอย่างโลหะที่เป็นอันตรายนะคะเช่นปรอทตะกั่วแคดเมียมซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคร้ายแรงหากสะสมมากๆในคนนะคะทีนี้มาที่คำถามของเรากันดีกว่าค่ะ
น้องลองคิดว่าน้ำเสียจากแหล่งต่างๆเนี่ยมีสารปนเปื้อนเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้างคะลองคิดดูนะคะพี่ให้เวลา10ปีค่ะน้ำเสียจากแหล่งต่างๆเนี่ยจะมีสารที่เหมือนกันนะคะก็คือพวกสารอินทรีย์ค่ะสารอินทรีย์เนี่ยก็อาจจะเป็นพวกซากพืชซากสัตว์มูลสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนที่ต่างกันนะคะก็คือพวกโลหะหนักเช่นโรงงานบางโรงงานเนี่ยสารปนเปื้อนอาจจะเป็นแคดเมียมหรือบางโรงงานอาจจะเป็นปรอทก็แล้วแต่ชนิดของประเภทสารที่เขาผลิตนะคะหรือว่าอาจจะเป็นปุ๋ยค่ะปุ๋ยเนี่ยก็จะพบในพวกน้ำเสียจากการเกษตรนะคะน้องๆคิดว่าน้ำเสียจากแหล่งใดมีสารก่อมลพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากที่สุดคะลองคิดดูนะคะพี่ให้เวลา10ปีค่ะสำหรับน้ำเสียจากแหล่งใดมีสารก่อมลพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากที่สุดนะคะจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะก่ออันตรายมากที่สุดค่ะเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะปล่อยสารพวกโลหะหนักออกมาเยอะเช่นโรงงานแบตเตอรี่นะคะโรงงานผลิตสีทาบ้านหรือโรงงานที่ผลิตยาฆ่าแมลงค่ะซึ่งก็อาจจะมีสารปนเปื้อนเป็นพวกปลอดตะกั่วอะไรเงี้ยค่ะค่ะต่อกันเลยนะคะน้องๆคิดว่าเราจะสามารถตรวจสอบมลพิษที่อยู่ในน้ำได้อย่างไรบ้างคะทีนี้พี่ก็จะมีวิธีการตรวจสอบอยู่5วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกนะคะคือการวัดอุณหภูมิของน้ำแล้วก็ความเป็นกรดเป็นเบสของน้ำค่ะความเป็นกรดเป็นเบสเนี่ยสามารถบอกได้ว่าน้ำเนี่ยมีสารอะไรปนเปื้อนอยู่ต่อไปก็คือค่า DO แล้วก็ค่า BOD ค่ะซึ่งเดี๋ยวพี่เนี่ยจะอธิบายในสไลด์ต่อๆไปว่ามันหมายถึงอย่างไรต่อไปก็คือปริมาณโลหะหนักค่ะก็คือพวกปลอดตะกั่วแคดเมียมที่พี่ได้พูดไปนั่นแหละค่ะต่อไปก็คือยาฆ่าแมลงแล้วก็แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียค่ะซึ่งพี่จะพูดถึงในสไลด์ต่อๆไปค่ะอันนี้นะคะในส่วนของการวัดความเป็นกรดเป็นเบสเนี่ยน้องๆก็อาจจะใช้กระดาษวัดค่า pH ได้ค่ะเป็นกระดาษสีแบบนี้นะคะเมื่อเราเอาไปจุ่มน้ำเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเมื่อเราได้แถบสีสีอะไรเนี่ยเราก็เอามาเทียบค่า pH กับตารางตรงนี้นะคะอันนี้แล้วก็มีอีกอันนะคะเป็น pH meter ค่ะอันนี้เนี่ยจะสะดวกกว่านิดนึงก็คือเราอะนำน้ำมาใส่ไว้ในบิ๊กเกอร์แบบนี้แล้วเราก็ใช้เจ้าเครื่องเนี่ยค่ะมาจุ่มลงไปหน้าจอเนี่ยก็จะแสดงค่า pH เลยค่ะเครื่องนี้ก็จะเป็น pH meter นะคะซึ่ง pH เนี่ย pH ยิ่งมากแปลว่าเป็นเบสมากค่ะยิ่งน้อยก็คือยิ่งเป็นกรดค่ะ
ดย pH ที่จะนับภาษาเนี่ยมีค่าเป็นกลางก็คือ pH เท่ากับ7ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไอติมวินจีแล้วเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันนะคะ